ประเภทของเมียนี่คือประเภทของพัทยาเนี่ยกะผมสิได้นำมาเสนอให้พ่อพี่น้องได้มาบอกให้พ่อพี่น้องนะครับประเภทของพัทยาทั้งโลกแบ่งโดยอิงหลักทางธรรมนะครับได้7ประเภท7ประเภท7ประการเมียประเภทแรกนี่เพิ่นบอกว่าวัฏฏกาภริยาก็คือภริยาเสมอโดยเพชฌฆาตภริยาเสมอโดยเพชฌฆาตก็คือภริยาที่มีใจคิดล้างผลาญชีวิตสามีพยายามที่สิขาสามียินดีในชายอื่นนะครับตบตีหรือว่าแช่งด่าสามีอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าวัฏฏกาภริยาภริยาประเภทที่2นะครับโจรีภริยาโจรีภริยาเนี่ยก็คือภริยาเสมอโดยโจรนะครับคือภริยาที่ชอบล้างผลาญทรัพย์สินของสามีใส่ทรัพย์สินบ่เป็นแน่ยักยอกทรัพย์สินเพื่อความสุขของส่วนตัวของเจ้าของหรือว่าสร้างหนี้สร้างสินให้สามีตามไปปดไปใส่ในอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าโจรีภริยาภริยาประเภทที่3นะครับไอยาภริยาไอยาภริยาเนี่ยก็คือภริยาเสมอด้วยนายก็คือภริยาที่ชอบลั่นล้างผลาญศักดิ์ศรีของสามีบ่สนใจซอยการซอยงานขี้เกียจสันลังเหง้ากินหมากปากให้กล่าวคำหยาบจับจ้วงชอบข่มสามีซึ่งขยันขันแข็งหรือว่าซึ่งเป็นคนดีคือกันกับเจ้านายข่มขี้ขานะเราบอกง่ายๆนะครับแล้วก็ภรรยาประเภทนี้ก็จะภูมิใจที่สามารถข่มสามีได้ภรรยาประเภทที่4ก็คือมาตาภริยาก็คือภรรยาเสมอโดยแม่ภรรยาที่มีความหักความรักความเมตตาสามีมอมีที่สิ้นสุดนะครับก็คือจังมั่นดารักบุตรหรือว่าแม่หักลูกนั่นแหละครับอย่างเช่นสามีอาจสีเป็นถึงข้าวตกต่ำตกระกำลำบากหรือว่าบดบุญวาสนาเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการตลอดชีวิตนะครับกับบ่ถอดบ่ทิ้งบ่เว้าบ่เฮ็ดให้สะเทือนใจนะครับแม่สามีสิตายจากไปตั้งแต่เจ้าของยังสาวกะสิบ่ยอมมีสามีใหม่นะครับอันนี้เอิ้นว่ามาตาภริยานะครับหรือว่ามะภริยาเสมอโดยมั่นดาเสมอโดยแม่ภริยาประเภทที่5นะครับก็คือภคินีภริยาภคินีภริยาก็คือภริยาเสมอเดือเหมือนน้องสาวคือภริยาเคารพสามีมีความหักอย่างยืนแต่อาจสิมีขัดใจกันแน่นะครับอาจิสุขอาจิส้นทั้งขี่นอนขี่ยั่วขี่แย่นะครับอันนี้ต้องอาศัยทั้งครูทั้งปอบกันนะครับผู้เป็นสามีเนี่ยนะฮะประเดี๋ยวกับสิไปเที่ยวกับเดี๋ยวกับไปกินไปแต่งตัวนะครับแต่ก็มีความสื่อสัตย์ต่อสามีอันนี้คือพระคิดีภริยาหรือว่าภริยาเสมอโดยน้องสาวภริยาชนิดที่6นะครับประการที่6ก็คือสักขีภริยาสักขีภริยาก็คือภริยาเสมอด้วยเพื่อนคือเมียที่มีรสนิยมมีความมักความชอบคือกันกับสามีแล้วก็ถือข้อกันนะครับเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะครับมีความประพฤติดีแต่อาจสิมีความทะนงโตในจักน้อยนะครับพอถือว่ามีความเสมอกันนะครับหากฝ่ายตรงข้ามขาดเหตุผลก็อาจสิบ่ยอมกันกับสิเป็นใดอันนี้เอิ้นว่าสักขีภริยาภริยาประการที่7ก็คือทาสีภริยาทาสีก็คือทาสนะครับภรรยาเสมอคือทาสหรือว่าคนรับใช้อันนี้คือภรรยาที่เฮ็ดโตเป็นเหมือนกับคนใช้ถึงแม้ว่าสามีสิเครียดสิตีสิดุสิด่าสิคู่ตะคอกจังใดก็บ่มีความขุ่นโคตรกดเครื่องสามีใดๆทั้งเบิดทั้งสิ้นนะครับก็อดทนอยู่ในอำนาจของสามีนะครับนี่คือท่าสีภริยานะครับก็คือภริยาเสมอโดยทาสนะครับที่นี่ยังมีการแบ่งภริยาอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นการแบ่งภริยาทางโลกแล้วก็อิงต่างทางโลกนะครับอันนี้เป็นคำเอิ่นคำเรียกขานหรือว่าคำจำกัดความต่างๆนะครับซึ่งเป็นถ้อยคำสิมีจริงใส่จริงในสังคมในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้หูจักว่าเมียในทางโลกในปัจจุบันวันนี้นะครับเขาเอิ่นเมียเนี่ยเป็นอีกหลายอย่างนะครับหลายนิยามหลายคำจำกัดความนะครับได้เจตประเภทกันนะครับพอมีน้องลองมาฟังเด้อๆนะครับประเภทที่1เพิ่นเอิ่นว่าเมียหน่อยเมียหน่อยเนี่ยเพิ่นได้ให้คำจำกัดความว่าคือผู้หญิงที่ดีที่สุดของผู้ชายที่เพิ่งมาค้นพบภายหลังอันนี้คือเพิ่นมีเมียหลวงแล้วนะครับจังมาค้นพบภายหลังเนี่ยก็ได้เอิ้นว่าเมียน้อยอันนี้คือเมียประเภทที่1ประเภทที่2เพิ่นเอิ้นว่าเมียเก็บเมียเก็บก็คืออันนี้ในนิตยสารเพิ่นมาว่าได้มาว่ามาเด้อครับเด้อเพิ่นผมก็ว่าภายถอดตอนะครับเมียเก็บคืออาหารพิเศษที่มีรสชาติแตกต่างจากอาหารธรรมดาทั่วไปเหมาะที่จะกินเป็นครั้งคราวเพื่อแก้เลี่ยนเป็นสินค้ายอดนิยมมีราคาแพงและมีเงื่อนไขเยอะมากๆนี่เพิ่นเอิ้นว่าเมียเก็บนะครับเป็นอาหารพิเศษที่มีรสชาติแตกต่างจากอาหารธรรมดาทั่วไปเหมาะที่สิกินเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อแก้เลี่ยนเป็นสินค้ายอดนิยมมีราคาแพงแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะมากๆอันนี้คือเมียเก็บ
เมียประการที่3เพิ่นเอิ้นว่าเมียแตงนะครับเมียแตงคือผู้หญิงที่ทรงคุณค่าและคุณผู้ชายอยากได้ไว้แนบกายแบบสุดใจขาดดิ้นแต่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านี้ก็คือถ้าบ่มีเงินหรือว่ามีเงินบ่พอเนี่ยเพิ่นก็อดเพิ่นว่าก็คือผู้หญิงที่ทรงคุณค่าผู้ชายอยากได้มาแนบกายแบบสุดใจขาดดิ้นเลยแต่ว่าบ่สามารถที่เสียบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุความต้องการใดถ้าหากว่าต้นทุนต่ำกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเมียแตงประการที่4ก็คือเมียเช่าเมียเช่าคือผู้หญิงที่ผิวคล้ำที่ร้อนใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นสูบบุหรี่กินเหล้าเป็นงานอดิเรกรสนิยมสูงนิยมบริโภคของนอกของแพงมีปริมาณความรักขึ้นลงตามกระแสไหลเวียนของเงินสดเผื่อว่าเมียเศร้าเนาะผู้หญิงที่ผิวคล้ำขี้อ่อนใส่เสื้อผ้าน้อยสิ้นแล้วก็สูบบุหรี่กินเหล้าเป็นงานอดิเรกรสนิยมสูงนิยมบริโภคของหนอกของแพงมีปริมาณความหักขึ้นลงนี่คืออยู่ตามกระแสไหลเวียนของเงินสดนะเพิ่นว่าเมียเช่านะครับเมียประกันต่อไปคือประกันที่หาเพิ่นว่าเมียจ๋าเมียจ๋าคือผู้หญิงหน้าดุเหมือนเสือยืนชูไม้ตีพริกเหมือนเทพีสันติภาพแล้วก็มีสามีนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นประสานมือเหนือหน้าอกเหมือนไหว้เจ้าซึ่งสามีนั้นมีประวัติพึ่งทําการละเมิดข้อห้ามร้ายแรงของภรรยาบังเกิดเกล้าลักษณะตัวสั่นน้ำลายไหลเล็กน้อยพูดตะกุดตะกากว่าเมียจ๋าซึ่งเป็นคำพูดในความหมายขออภัยไถ่โทษอย่าโกรธสามีเลยนะครับเพิ่นว่าเมียจ๋านะเมียประเภทต่อไปเมียประเภทที่หาเป็นว่าเมียกูเมียกูคือผู้หญิงสวยขาวหุ่นเพรียวผอมอายุน้อยหน้าตาน่ารักยังไม่มีการรวมตัวของไขมันและตีนกาพูดจาไพเราะอ่อนหวานสถานจิตผู้ชายที่พบเห็นจะเกิดอาการเขื่อนกั้นน้ำลายพังทำให้น้ำลายล้นออกมานอกปากแสดงอาการหึงหวงกีดกันชายอื่นไม่ให้เข้าใกล้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งที่บางครั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆกับเธอเลยอันนี้เพิ่นว่าเมียกูนะครับเมียประเภทที่หาเนาะประเภทที่6ครับเพิ่นว่าเมียเราเมียเราคือผู้หญิงอเนกประสงค์ที่มีการปรับสภาพเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถพลิกแพงใช้งานได้หลายรูปแบบค่าใช้จ่ายในการเมนเทนแนนซ์นะครับการดูแลรักษาหรือว่าการคงสภาพต่ำสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยเป็นภาระของยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้มักใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่เพื่อนฝูงอันเพื่อนเอิ่นเหมือนเพื่อนว่าเมียเราประการที่7ครับเมียประการเมียบังเกิดเกล้าเมียบังเกิดเกล้าคือผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดในโลกความรู้น้อยบริหารงานไม่เป็นวิชั่นวิสัยทัศน์นะครับการมองการไกลนี่เป็นศูนย์เป็นคนประเด็จการชอบใช้ประเด็จการนะครับชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดชอบข่มขู่ทำร้ายสามีชอบใช้วาจาหยาบคายท่าทางน่ากลัวทำตัวน่าเกลียดเป็นที่ชิงชังของเพื่อนบ้านและผู้ชายทั่วไปโดยเฉพาะสามีดังจะเห็นได้จากคุณสมบัติที่สยดสยองดังกล่าวจึงทำให้สามีเกลียดและขยักขยแงขึ้นไส้จนไม่อยากจะพูดด้วยไม่อยากจะโต้ตอบไม่อยากมีเรื่องสามีที่มีภรรยาประเภทนี้จึงใช้คำพูดอยู่เพียง2คำคือคำว่าครับกับใช่ครับแล้วก็ใช้สรรพนามเรียกเมียว่าแม่และก็มักจะอธิบายให้เพื่อนฝูงทราบว่าเรียกแม่เรียกตามลูกๆแต่ว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเรียกตามลูกหรือว่าเรียกตามความเคารพยำเกรงเพื่อสวัสดิภาพของตัวเองและที่สำคัญไม่ลบคำว่านอกใจออกจากสมองและออกจากพจนานุกรมในบ้านให้เป็นการถาวรไปเลยนี่คือคำว่าเมียบังเกิดเกล้านะครับลายเมียนะครับอันนี้ก็คือเอามาฝากมาต่อเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเมียนะครับที่เพิ่นได้แบ่งทางโลกไว้นะครับหรือว่าอิงทางโลกไว้ส่วน7ประการแรกนั่นก็คือเมียทางโลกแต่ว่าแบ่งโดยการอิงทางธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราว